คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ต้องขอบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานอยู่กับเราอีกครั้งนึงแล้วคุณสุทธิรักษ์อรุณสวัสดิ์นะครับนี่คิดแจ็คไปยืนทำไมตรงนั้นแจ็คดูห่างๆนี่จังห่วงเข้ามาใกล้ๆหน่อยแจ็คดูห่างๆแค่งูนะห่วงนี่ห่วงอะไรห่วงตัวเองหรือเปล่าที่เราเกิดมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยคุณผู้ชมว่าเช้าวันนี้เราจะมีสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงูเนี่ยหลายรุ่นด้วยกันและทราบมาว่าชาคริสเนี่ยเป็นคนที่ชอบงูมากใช่ไหมไม่ถึงกับชอบก็เมื่อก่อนตอนเด็กเลี้ยงนะแต่ก็แบบไม่ได้ชอบก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้กลัวคือจับได้เราเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันตัวแรกชอบมากนะสวยแต่คุณสุริยะจำได้ว่าคราวที่แล้วมาคุยฉะฉานมากเราเลยเชิญมาอีกรอบนึงคราวนี้เนี่ย amazing กว่าคราวที่แล้วถูกไหมวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับตัวแรกเลยมีตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นงูเหลือมนะคะจะเป็นเหลือมทองเหลือมทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นเหลือมทองของเขาเนี่ยคือมันเป็นความผิดปกติของยีนครับก็คือออกมาเป็นเผือกหรือเราจะเรียกกันว่าเป็นอัลบิโนใช่สีเขาจะลักษณะคือคล้ายๆลายเพชรก็คือลวดลายของเขาเนี่ย คือลักษณะของงูเหลือมเนี่ยก็จะเป็นเข้มล้อมอ่อนทั่วๆไปอาจจะเป็นแบบขาวเป็นครีมเป็นน้ำตาลอันนั้นจะทั่วๆไปก็จะเป็นลายเนี่ยเข้มล้อมอ่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะของงูหลามก็จะเป็นอ่อนล้อมเข้มงูหลามอยู่กับเราด้วยใช่ค่ะเป็นลูกของคุณสุทธิรักษ์ถูกไหมฮะใช่ค่ะน้องปลาครับน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างที่แม่ชอบเลี้ยงงูฮะรู้สึกไงบ้างพูดได้ไหมได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณแม่ชอบเลี้ยงงูคือไม่ใช่คุณแม่ค่ะคุณอาคุณอาชอบเลี้ยงงูดีใจไหมครับชอบไหมนี่เขาเลี้ยงแต่เด็กเหรอตั้งแต่เด็กค่ะก็คือคุณพ่อเขาเนี่ยเลี้ยงงูอยู่แล้วก็เขาก็คุกคลี43 ตัวใช่43ตัวพี่รักครับงูเหลือมกับงูหลามนี่มันต่างกันไงฮะก็คือถ้างูเหลือมเนี่ยจะเป็นเข้มล้อมอ่อนแต่ถ้างูหลามจะเป็นอ่อนล้อมเข้มแต่พอดีหลามตัวนี้เขาเป็นอัลบิโนเขาจะเป็นเผือกมันเผือกก็เลยลวดลายอาจจะไม่ค่อยชัดตัวนี้กัดไหมครับไม่กัดค่ะอุ้มได้อุ้มได้ค่ะเล่นได้เขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีการแบบว่าครอสสายพันธุ์กันด้วยนะแบบที่เขาผสมกันแล้วสีจอกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยออกเป็นสีแบบกราฟิกแบบสวยงามมากแล้วก็ยิ่งแพงมากด้วยถ้าผสมครอสสายพันธุ์เนี่ยคือจะเป็นลักษณะของงูบอลใช่จะเป็นงูบอลไพทอนถูกต้องเป็นบอลไพทอนแต่ถ้าอันนี้เนี่ยก็คือจะเกิดตามธรรมชาติอันนี้บอกถามเผื่อคนดูถามจริงว่าอันตรายไหมถ้าเกิดเราเจองูตามท้องถนนห้ามจับค่ะห้ามจับแต่ว่าคืออย่าทำร้ายเขาแค่เราไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราถ้ากลัวก็เรียกเจ้าหน้าที่มาผมกลัวว่าจะอันตรายสำหรับงูคือถ้าเจอตามถนนคือกลัวคนจะขับรถทับไปสิใช่ค่ะพี่แจ็คไม่มาหาครับไม่ได้กลัวเลยคนเนี่ยแหละค่ะน่ากลัวพี่แจ็คเกิดอะไรขึ้นพี่แจ็คนะฮะมาแล้วคนส่วนใหญ่แล้วเหมาะกับในการเลี้ยงทุกเพศทุกวัยไหมฮะทุกเพศทุกวัยค่ะดูนะคะวัยเด็กๆเลี้ยงได้หมดค่ะนะครับอ้าวดูดิอะไรจะบอกว่ามันหนักนะเนี่ยหนักแล้วตัวใหญ่มากอย่างตัวนี้นี่กี่ปีแล้วครับตัวนี้นกป้ากี่ปีละกี่ปีแล้วครับนกป้าครับโอ้ยเจ็บอ่ะปีครึ่งนะฮะระวังโอเคอันนี้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นหลานเด็กๆเด็กๆมาเอางูก่อนแล้วนะฮะหรือหลานเผือกนั่นเองงูไม่ไหวแล้วงูเจ็บหนักเหลือเกินงูพี่ชาคิดเป็นยังไงฮะงูพี่ชาคิดที่ถืออยู่ดีนิ่มดีลองดูดิอันนี้นะคะเวลาเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราก็ให้กินพวกโครงไก่หรือว่ากินไก่เขาบอกว่าให้กินเป็นสุกก็ได้เป็นโครงไก่ต้มไหมหรือว่าดิบไก่ดิบค่ะไก่ดิบนะฮะไก่ดิบแล้วก็ที่มีข่าวตามอินเทอร์เน็ตว่า งูเหลือมงูหลามเนี่ยไปกินเด็กเลี้ยงมาแล้วก็ไปกินเนี่ยอันนั้นก็คือมันเป็นงูป่านะคะไม่ใช่งูเลี้ยงเป็นงูป่าที่คือไปเจอในป่าแล้วก็จะไปทำร้ายเขาเขาก็กินเอาวันนี้เรามีเพื่อนของคุณสุทธิรักษ์หรือคุณรักอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณป๊อปคุณผู้ชมมาดูดีกว่าว่าวันนี้คุณป๊อปนำอะไรมาฝากเราแจ็คมานี่ได้เลยครับนะครับไป2ตัวแล้วอรุณสวัสดิ์คุณป๊อปเชิญเลยครับมาเลยฮะตรงนี้เลยครับนี่ยังไม่พอเลยครับผมนี่คืองูที่ทุกคนนะครับผมกลัวมากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือว่าในสารคดีที่เวลาดูแล้วแบบอยากเห็นตัวเป็นๆตากล้องตอนนี้ของเราเริ่มถอยไปหมดแล้วครับวันนี้มาถึงรายการเราเลยนะครับนี่คืองูอานาคอนดาของจริงจากอเมซอนเลยนะครับเมื่อกี้นี่เขาวิ่งไปไหนฮะก็คือธรรมชาติของงูนี่เขาจะอยู่ที่ร่มๆก็จะหาที่หลบแล้วเขาจะฉกตากล้องเลยไหมครับไม่ครับก็ส่วนมากถ้าชินคนแล้วจะไม่ค่อยทำร้ายแต่ว่าธรรมชาติของอนาคอนดาจะเป็นงูที่ค่อนข้างไม่นิ่งเหมือนงูหลามครับผมก็จะไปเรื่อยตัวนี้นี่เลี้ยงแต่อายุเท่าไหร่ก็เอามาแต่ตัวเท่านิ้วโป้งเอามาแต่ตัวนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นเขาจะชินกับคนใช่คือไม่ได้เป็นงูป่าหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ครับ
อายุเท่าไหร่ละครับตัวนี้7ปีแล้วครับฮะ7ปี7ปีเท่านั้นเองโทษนะครับคนไทยเลี้ยงได้ไหมครับก็เนี่ยคนไทยไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องมีใบมีซองอะไรเป็นไซเตส2ครับก็จะไม่ค่อยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอะไรไซเตส2ไม่ใช่ไซเตส1คือถ้าเป็นไซเตส1เนี่ยห้ามครอบครองเลยห้ามเลยใช่ค่ะแต่อันนี้คือมีใบอนุญาตเพราะอะไรคือไซเตส1ก็คือใกล้สูญพันธุ์ใช่ครับใกล้สูญพันธุ์แต่อันนี้อย่างอนาคอนด้าเนี่ยเริ่มมีการเพาะพันธุ์โดยมนุษย์แล้วแล้วก็ส่งเข้ามาเราจะรู้ได้ไงเลี้ยงไว้ที่บ้านเขาไม่ไปฉกลูกเรากินอะไรเงี้ยก็ส่วนก็เลี้ยงมีแบบว่าเรามีทำกรงไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนครับผมมันก็เอาออกมาเลี้ยงบ้างอันเนี้ยเขาเป็นสัตว์ป่าแต่เราเอาเข้ามาเนี่ยเอาลูกที่เขาเพาะพันธุ์เข้ามาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นสัตว์แปลกสัญชาตญาณการล่าเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นแล้วอยู่กับมนุษย์เนี่ยความดุร้ายตามสัญชาตญาณเขาก็ไม่เหลือแล้วแล้วผมเลี้ยงให้กินของดิบของสดก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ของเป็นคือเป็นของที่ไก่โครงไก่ที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีสัญชาตญาณของการต้องไปกินของที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นึกออกป่ะก็จะหายไปแต่ถึงแม้ว่าบางคนจะเลี้ยงด้วยการให้อาหารเป็นเขาก็จะคุ้นเคยกับสัตว์เล็กๆซึ่งอย่างพวกเราเนี่ยตัวใหญ่เขาเห็นเราเขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขารู้เขากะประมาณแล้วว่าเขาทำร้ายเราไม่ได้เขาก็จะไม่ทำเรียกอย่างเราเลี้ยงมาเนี่ยคือให้ชินกับอาหารเล็กๆค่ะอย่างนี้เขาเรียกอนาคอนด้าอะไรครับกรีนอนาคอนด้าครับกรีนหรือว่าเขียวนั่นเองใช่ครับและตัวที่อยู่ในตู้นั้นเป็นเยลโล่อนาคอนด้าแล้วก็เหลืองเหรอคือจะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กกว่ากันครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันนะส่วนใหญ่ที่เห็นจะเห็นตัวนี้ใช่นะครับแล้วอย่างที่อยู่ในตู้ตัวนั้นดุไหมตัวนี้จะค่อนข้างเปรียวกว่านิดนึงก็เลยไม่ได้เอาออกมาให้จับเปรียวคือหมายถึงเลื้อยจะไวครับไวจะไวจะกัดไหมครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ว่าเลี้ยงมายังไม่เคยโดนแต่มันจะมีบางที่แบบปุ๊ดฟัดปุ๊ดฟัดใส่ลอยตรงหน้าคุณป๊อปนี่คืออะไรฮะอ๋ออันนี้โดนแก้วบาดอ๋อแก้วบาดถ้าถ้าปล่อยออกมาเนี่ยแล้วเจอเจ้าแจ็คเนี่ยมันจะรัดแล้วก็กินไหมครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เขาเครียดหรือตกใจหรือกลัวหรือเปล่าครับแต่มาถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเลื้อยกับพื้นก็จับได้แล้วทำให้เขาตกใจแล้วกินแจ็คได้ไหมครับก็คิดว่าไซส์อย่างคุณแจ็คนี่ยังกินไม่ได้แต่สามารถรัดให้เสียชีวิตได้แล้วอย่างแต่ส่วนมากไม่นะถ้าเป็นงูเชื่องแล้วงูเลี้ยงสามารถจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วอย่างอนาคอนด้าเหลืองเนี่ยอนาคอนด้าเขียวถ้าเกิดเอาตามธรรมชาติแล้วสายพันธุ์ไหนดุมันจะเขาเรียกไงอ่ะดุต่างกันนะคืออันนี้คือจะแบบว่าแสดงออกชัดเจนก้าวร้าวในธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงก็จะค่อนข้างนิ่งอย่างเขียวนี่ก็จะแบบจะนิ่งกว่าจะเลื้อยไปเรื่อยหาที่หลบมากกว่าแต่คือเนี่ยอย่างเงี้ยสายพันธุ์อย่างอนาคอนด้าเหลืองเนี่ยจะเล็กกว่าเขียวสรุปเลยพวกสายพันธุ์งูเหลือมและหลามเนี่ยมีพิษไหมไม่มีครับไม่มีพิษใช้ฟันก็ไม่มีใช้มีฟันครับแต่ไม่มีเขี้ยวพิษไม่มีเขี้ยวนะฮะใช่ครับใช้พละกำลังในการล่าเหยื่อเป็นส่วนใหญ่ครับผมเอางี้แล้วกันนะต้องบอกว่าที่เรานำมาเสนอในเช้าวันนี้นะที่ให้น้องๆได้ดูกันเนี่ยเป็นงูที่มีผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงโดยเฉพาะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นตามท้องถนนหรือว่าหลังบ้านเนี่ยต้องทำยังไงฮะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ทันทีจริงๆคือถ้าเรียกได้ก็เรียกแต่ถ้าเกิดไม่ไหวเรียกผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจับเองคืองูตามธรรมชาติเนี่ยบางทีเขามีครอบครัวของเขาถ้าเขาผ่านมาแถวบ้านเราเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปเถอะค่ะถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนเราเพราะว่าเขามีครอบครัวทีนี้แต่ถ้ามันเข้ามาในบ้านแล้วเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ค่ะอย่าไปทำอะไรเขาแจ็คไม่ทำงานเลยนะโอ้กลัวก็บอก